นี่คือการกลับมาอีกครั้งเป็นแฟนกันเมซีซั่น4 The Square of Otaku ที่ผมชอบตรงซีซั่น2ครับมันอ่านว่าซังคิวซังกะมั้งใช่ไหมอยู่กับมิสลิกก็คงแทบจะไม่ได้ฝึกคงแบบคงไม่รู้จะสอนอะไรเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดยอิงโลงไล่กระทืบอะไรก็คงไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกเพื่อนๆดีครับเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังแหละเป็นเรื่องที่ไม่รักมากอยู่แล้วแหละยายบาประโยคต่อไปของคุณฟุกก็คือจะอัดถึงกี่โมงยังไงล่ะนั่นนี่ไม่ใช่บันไลกูทำหนึ่งในชีวิตหนึ่งกูไม่เคยสอนมุกระยะประชิดขนาดนี้เราตัดที่ดีมากเลยที่บอกว่าเออไหนๆเราก็จะได้พูดละผมไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมเป็นแขกรับเชิญหรือพิธีกรรับเชิญเป็นแฟนกันเมซีซั่น4 The Square of Otaku ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ทุกช่องทางของ Feedpod เริ่ม4มิถุนายนนี้สมัครร่วมรายการได้แล้ววันนี้ที่ bit.ly/mangmeclub